งานนี้นะฮะมาถึงนี้ยาวหน่อยเท่ากันนะลุงจะว่าไงเนาะลุงก็พูดแล้วพระแก้วมรกตคือพระอินทร์นะครับโดยศักยภาพพระอินทร์เนี่ยนะพระอินทร์เป็นที่รู้จักกันดีนะฮะผมจะเรียกว่าหัวหน้าเทวดานะครับหัวหน้าเทวดาเพราะว่าคำสอนมีเทวดามีเทพมีพรหมในพุทธศาสนานะฮะก็จับยัดเอาไว้หน่อยถึงเธอจะเป็นไรไปเราใช่ไหมครับถ้าจะว่าไปทำไมมีพระแก้วมรกตคืออะไรถ้าตอบแบบแตกหักนะแบบแตกหักนะแตกหักนะอย่าต่อรองไม่ได้นะถ้าตอบแบบแตกหักนะก็เหมือนกับท่านพุทธวัตรท่าทานบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมนั่นนะครับเหมือนกันเห็นไหมเห็นหรือยังพระธรรมซ่อนอยู่ในพระแก้วมรกตจบไหมครับเห็นไหมแค่นี้เองเอาแค่นี้ก็พอฮะเพราะถ้ามาไปกว่านี้มันจะกลายเป็นยิ่งภาษาลุงเนี่ยมันเป็นภาษาสุดท้ายแล้วมันแตกหักนะครับไม่อยากจะใช้ภาษาสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เหมาะกับปากลุงนะครับเป็นสิ่งที่เคารพคารวะสักการะกันทั้งบ้านทั้งเมืองพูดจาไม่เหมาะสมมันก็ไม่ได้นะครับแต่แจ้งเพื่อโปรดทราบว่าก็อธิบายความเหมือนกับท่านพุทธทาสพูดเอาไว้ว่าพระธรรมพระพุทธรูปบังพระธรรมแปลว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระแก้วมรกตมันก็ไม่ผิดโอเคไหมครับส่วนจะบอกว่าเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่จะว่ากันนะครับส่วนทางฝั่งลุงนะลุงได้หมดแหละ เอ้าเขาบอกพระอินทร์ก็อินทร์นะวะเป็นอะไรไปล่ะเออหรือบอกว่าสยามพระสวรรค์เทวทัตก็มันก็เป็นอะไรไปล่ะมันไม่ผิดแล้วครับงั้นอย่ามีผิดมีถูกถามว่าเข้าใจไหมอธิบายความอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังที่ว่านี้เอาความเข้าใจไปใช้ดูซิเผื่อมันเกิดประโยชน์ประมาณนั้นแล้วถ้าไม่มีแม่แล้วเราจะเกิดได้อย่างได้ไหมคะไม่มีแม่เราจะเกิดได้ไหมเออมันก็